พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพที่นี่เต็มไปด้วยพื้นที่ป่าพรุกว่า429ตารางกิโลเมตรและเป็นพื้นที่ทะเลสาบกว่า28ตารางกิโลเมตรทะเลน้อยเป็นสวรรค์ของนักดูนกที่มีนกกว่า134ชนิดซึ่งเป็นนกประจำถิ่น75ชนิดและเป็นนกอพยพ59ชนิดทะเลน้อยเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญระหว่างประเทศมีแรมซาร์ไซต์แห่งแรกของประเทศไทยคือพรุควนขี้เสียนที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการดำรงชีวิตของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์รวมถึงมนุษย์ที่รายล้อมด้วยป่าเสม็ดขาวและพืชพันธุ์นานาชนิดเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาที่เป็นทะเลสาบแบบลากูนมีหมู่บ้านชุมชนกระจายอยู่ในพื้นที่และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมการใช้พื้นที่เพื่อหาอาหารและสร้างรายได้เช่นการยกยอการทำประมงในรูปแบบต่างๆที่ชาวบ้านสามารถจับปลามาเลี้ยงชีพและพอที่จะนำไปขายในตลาดท้องถิ่นได้นอกจากการประมงแล้วชุมชนโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยยังใช้ประโยชน์จากพืชในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่สามารถสร้างรายได้จากการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกระจุกสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆขายได้แต่โชคไม่ค่อยดีนักที่พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยก็เหมือนกับพื้นที่ป่าพรุอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องเจอกับภัยคุกคามและความท้าทายหลายอย่างที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการทำประมงที่มากจนเกินไปการเปลี่ยนแปลงที่ดินเพื่อใช้ในการเกษตรการท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากป่าพรุที่มากจนเกินไปหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมโทรมจากเดิมประมาณปี2533ที่พบพืชกว่า72สายพันธุ์และปัจจุบันลดเหลือเพียง25สายพันธุ์อาจเพราะชุมชนในพื้นที่ขาดความรู้และให้ความสำคัญไม่เพียงพอต่อภัยคุกคามในพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ดร.เชิดศักดิ์เกื้อรักผู้ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยจึงต่อสู้อย่างหนักเพื่อรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ให้คงสภาพเดิมสำหรับปัญหาของป่าพรุนะครับเนื่องจากป่าพรุส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับชุมชนปัญหาหนึ่งตอนนี้ที่เราเจอก็คือชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับเปลี่ยนพื้นที่ป่าพรุไปทำการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งส่งผลให้ป่าพรุของเรามีปริมาณลดลงและก็เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆป่าพรุมีความสำคัญทั้งต่อชีวิตผู้คนและต่อโลกใบนี้ของเรามากครับโดยเฉพาะเรื่องการกักเก็บคาร์บอนและก็กักเก็บน้ำซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของคนเราครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำหรือว่าเรื่องป่าพรุเป็นเรื่องของทุกคนนะครับที่เราต้องมาช่วยกันดูแลทีนี้การที่เราเข้าร่วมโครงการนี้ครับมันจะทำให้เรามีเพื่อนเรามีองค์ความรู้ใหม่ๆจากที่อื่นที่เขามีป่าพรุเยอะๆแล้วมาแลกเปลี่ยนกันซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสำคัญมากๆเพราะว่าในประเทศไทยเรายังขาดองค์ความรู้เกี่ยวเรื่องการจัดการป่าพรุอยู่มากครับสำหรับการพัฒนาป่าพรุวิธีการพัฒนาก็คือเราต้องให้มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมหมายความว่าคนสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าพรุได้นะครับแต่ใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและก็ร่วมกันดูแลและก็ปกป้องป่าพรุครับการจัดการป่าพรุจะไม่มีทางประสบความสำเร็จถ้าคนในชุมชนท้องถิ่นไม่เข้ามามีส่วนร่วมครับนอกจากนี้ยังมีโรงเรียน2ภาษาบ้านดินพินระพีในจังหวัดพัทลุงและเครือข่ายนักเรียนผู้ปกครองที่ร่วมกับมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยทำหน้าที่ร่วมปกป้องพื้นที่ป่าพรุผ่านโครงการการศึกษาเรียนรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ให้คนรุ่นต่อไปแรงบันดาลใจของการทำโรงเรียนบ้านดินพินระพีก็คือเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเราก็จะมีการบอกว่าพาเด็กๆนักเรียนเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเรียนรู้ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าพรุหรือป่าชนิดอื่นๆเรารู้สึกว่าเด็กๆควรจะมีชีวิตความเป็นเด็กและเขาควรจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้วิ่งเล่นได้ปีนป่ายแล้วก็ได้สูดอากาศดีๆบริสุทธิ์แล้วก็มันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าเรียนรู้มากกว่าการอยู่ในห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้น
อนาคตของการเข้ามาเรียนรู้ในป่าพรุเนี่ยเราจะต้องรักษาไว้แล้วก็เนื่องจากว่าถ้าเด็กมาเรียนรู้เยอะๆเขาก็จะมีโอกาสในการเห็นคุณค่าของป่าพรุและคุณค่าของธรรมชาติมากขึ้นเราหวังไว้กับเด็กๆพวกนี้ละค่ะว่าเขาจะรักธรรมชาติแล้วก็มาต่อยอดในการที่จะรักษามันไว้ให้คงอยู่ยาวนานนะคะคนไทยกับป่าพรุมีความเกี่ยวข้องกันมานานแล้วชุมชนต่างๆอาศัยอยู่บนพื้นที่ป่าพรุมานานกว่า200ปีซึ่งเห็นได้จากภาพประวัติศาสตร์ที่พบได้ในวัดท้องถิ่นด็อกเตอร์เชิดศักดิ์เกื้อรักและทีมงานมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยยังได้ร่วมทำงานในพื้นที่ป่าพรุควนเคร่งเพื่อใช้ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการปกป้องพื้นที่ป่าพรุด้วยการบอกแนวทางในการปฏิบัติต่อท้องถิ่นที่ดีเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ป่าพรุอย่างยั่งยืนมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยยังได้ร่วมทำงานกับชุมชนในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าชาวบ้านและพื้นที่ป่าพรุอยู่ร่วมกันได้มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยได้ทำให้เห็นว่าชีวิตบนพื้นที่ป่าพรุอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและไม่ต้องรบกวนธรรมชาติมากจนเกินไปจากการรวมตัวกันการจัดกิจกรรมและการสร้างความรู้ร่วมกันมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยหวังที่จะปกป้องที่อยู่อาศัยลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากกิจกรรมต่างๆที่สร้างผลกระทบและต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่